สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ c h น n e โนเวล e l แอน s ์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะสบายกันดีทุกคนเลยนะคะหวานก็สบายดีค่ะสำหรับอพพโซ์นี้นะคะก็เริ่มออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะเรื่อง bright future ค่ะผลงานนะคะการนำแสดงของคุณหูเกิดนั่นเองนะคะเฮียหูมาแสดงแล้วนะ นะ่าดูมากๆเลยตอนนี้นะคะมีเรื่องที่มียอดฝีมืออยู่เนี่ยก็หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดหญิงแกร่งนะคะที่คุณเจ้าลี่อิงเล่นเรื่องนั้นก็โอ้โหมันหยดเลยค่ะโอ้คนที่แบบว่าร่ารวยจากอุตสาหกรรมหนักขนาดนี้นะคะอย่างอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยก็คือโอ้โหขึ้นสารบ่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นต้องขึ้นสารแล้วก็โดนอายการของรัฐนะคะสักฟอกใหญ่เลยค่ะส่วนสําหรับเรื่อง bright future นั้นนะคะทั้งหมดก จะมี24ตอนโอ้โหหูนะคะเฮียหูของพวกเราก็จะมารับบทเป็นเป็นแบบผู้พิพากษาเลยนะคะก็ใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะเป็นเรื่องราวที่มีความสร้างสารรค์แล้วก็พัฒนาสังคมนะคะก็เป็นสังคมในประเทศจีนนั่นแหละค่ะก็จะออนแอร์ไปจนถึงวันทันวันที่22นะคะของธันวาคมเดือนเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่กี่ ไม่เกีอาทิตย์เองอะ่ะก็จบแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็มีออนแอร์อยู่บน t e n c ซ n t v i ว e ดีโอมีเจอเจียงทีวีนะคะมี CCTV แล้วก็ BTV เพราะว่าเขารู้ไงว่าแนวนี้นะคะคนในประเทศจีนชอบดูเพราะฉะนั้นสถานีโทรทัศน์ก็จะออนแอร์เยอะนิดนึงส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง t e n c ซ n t v i ว e ดีโอพวกเราก็ก็รอดูบน VTV นะคะแต่ว่าหวานยังไม่เห็นเนาะเขาเอาเข้าประเทศไทยไมจ่าเรื่องนี้แต่ว่าน่าดูมากๆเลยอ หวานจะตามไปเก็บนะคะมีแค่24ตอนเองเดี๋ยวรอจบก่อนดีกว่าค่ะสําหรับนักแสดงนํานะคะเล่นเป็นตัวละครเหมยเซียวเกอค่ะไม่ใช่เหมยซังซูนะคะเหมยเซียวเกอค่ะเฮียหูเกอของพวกเรานั่นเองแล้วก็นางเอกนะคะก็คือคุณอู่เย่นั่นเองก็รับบทเป็นไอเซียนจือค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วถ้า ถ้าเกิดได้ติดตามผลงานมาเรื่อยๆของทางซีรีส์จีนเนี่ยจะรู้ว่าคุณอู่เย่เนี่ยก็เป็นยอดฝีมือทางด้านการแสดงอยู่แล้วนะคะคือในเรื่องนี้มีแต่มีแต่ยอดฝีมือค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจางซินเฉิงก็มานะคะในบทของหลินจือหวยโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านอะ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นหน้าแล้วก็ก็จำได้แหละว,ว่าใคระนะคะเป็นรุ่นใหญ่กันทั้งนั้นแล้วค่ะ สำหรับพอดเรื่องนะคะก็คือในวันก่อนการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่19เนี่ยพระเอกนะคะเหมยเสี่ยว เมยเสี่ยวเกอนะคะก็ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาของมณฑลกวงหมิงค่ะพร้อมกับเลขาธิการคณะกรรมการพักเขตลู่ชิงชานนะคะก็แสดงโดยคุณหวงเล่ยนะคะแล้วก็รองเลขาธิการค่ะอ้ายเชียนจือก็คือนางเอกนะคะตัวผู้หญิงรับบทโดยคุณอู่เยนั่นแหละนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคนอื่นๆในคณะกรรมการก็คือมันต้องทํางานด้วยกันไงโต๊ะกลมเอ้ยไม่ใช่โต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมนะคะในการประชุมก็ใหญ่มากทุก ทุกท่านก็กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะและในเวลาต่อมานะคะหน้าที่พวกเขาก็คือต้องแบบดูแลทุกเรื่องทุกอย่างอะ่ในมณฑลกวงหมิงนี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมไม่ว่าซ่อมแซมตึกซ่อมแซมถนนนะคะปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การพัฒนายอย่างเร่งด่วนแล้วก็การแก้ปัญหามากมายมากมายที่มีอยู่นะคะ พระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อทุกๆคนเนาะทำงานในสายนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้จากนั้นค่ะเขาก็ค่อยๆผสมผสานกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง ความขัดแย้งในกระบวนการกำกับดูแลค่ะเราจะได้เห็นกลยุทธ์ของของผู้บริหารแล้วนะคะที่เขาเป็นผู้บริหารรัฐว่าเขาทำอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความรักสามัคคีกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพูดไปแบบว่าเป็นสอสอเลยนะคะแต่นี่คือพระเอกเป็นผู้พิพากษานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคือนอกจากที่พระเอกจะมีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงแล้วเขายังมีความกล้านะคะกล้าที่จะ ที่จะทำลายความไม่ถูกกฎหมายทุกอย่างด้วยนะคะดังนั้นหลังจากที่เขามาถึงสำนักงานเนี่ยเขาก็จึงแบบทำงานไม่หยุดเลยเขาต้องไปพบนะคะไปพบชาวบ้านไปหลายๆห,หมู่บ้านเลยอะสำหรับในเดือนเดือนหนึ่งก็คือเป็นร้อยๆแห่งเลยนะคะ ทั่วทั้งมนทนนี้เลยค่ะกวงหมิงจากนั้นนะคะคือหลังจากที่ได้รับเลือกต่อมาให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพักนะคะพักก็คือพักคอมมิวนิตประจําเขตนะคะพระเอกของพวกเราก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการปฏิรูปนะคะให้มันลึกซึ้งลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกโดยยึดมั่นในแนวคิดและการพัฒนาแบบสีเขียวสร้างความยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นใจในการดํารงชีวิตของผู้คนบนพื้นฐานของการปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่ม ประสิทธิภาพทางด้านการศึกษาในเขตที่เขาดูแลอยู่นะคะด้วยความพยายามของกลุ่มผู้นำของคณะกรรมการพักเนี่ยก็ทำให้แบบ อุดมคติในการบริหารเขตในของมณฑลนี้นะคะกวงหมิงเนี่ยก็คือในที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกำจัดความยากจนค่ะให้ทั้งมณฑลเลยกลายเป็นคนรวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะโอ้โหสุดค่ะสุดนอกจากนี้แล้วนะคะถามว่าเ,เขามีประวัติเป็นมาอย่างไรนะคะสำหรับพระเอกเขาเป็นนายทหารมาก่อนนะคะเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่มีความรักความเจริญก้าวหน้าแล้วก กซื้อตรงในหน้าที่รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเขง เข่งขัดนะคะเพราะว่าเขาผ่านการฝึกฝนแล้วก็ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะกลยุทธ์ของเขาที่ได้ฝึกมาอย่างสุดๆนะคะยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการทําลายอุปสรรคที่มองไม่เห็นนะคะระหว่างกฎเกณฑ์ของรัฐแล้วก็มวลชนค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาได้รับการเทรนมาเป็นพิเศษถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้วิธีการว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรในจุดนี้นะคะให้มีความเข้าใจต่อกันระหว่างประชาชนกับนโยบายของ ก็ให้ดูเรื่องนี้แล้วกันนะคะโอ้โ oh, หเรื่องนี้คือมามาเอาใจท่านผู้นำสุดๆเลยนะคะแต่ว่าพูดถึงเขากล้าสร้างอย่างนี้ก็ดีนะหวานว่าเนาะมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันเป็นรูปธรรมอะ่ะมันมันเชื่อได้ว่ามันเป็นจริงนะคะแต่อย่างประเทศไทยเนาะก็ยังไม่เคยเห็นละครที่สามารถจะสร้างเข้าไปในเชิงลึกขนาดนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครกล้าที่จะถ่ายทอดว่าตกลงแล้วเนี่ย คือคนคนในรัฐบาลของประเทศไทยของพวกเราเนี่ยใช้กลยุทธ์อะไรบ้างนะคะในการที่จะแบบมาแก้ปัญหาให้ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่มีใครกล้าทำนะวันว่าไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าตามปกติแล้วตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าคนไทยว่างงานค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเออแต่ละเราไปเราคือเวลาที่เราดูละครแบบนี้คือเราก็อยากจะเห็นว่าประเทศเรามีการพัฒนาบ้างเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประเทศอื่นเขาพัฒนามาทุกๆด้านแม้กระทั่งด้านละครเขาก็เน้นที่มีเนื้อหาสาระมากขึ้นเป็นสัดส่วนที่ เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆที่เป็นคอคละครจีนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงหลังๆนะคะตั้งแต่ปี2021มาแล้วอะ่ะจนถึงปีเนี้ย2022แล้วก็คาดว่าจะมากขึ้นมากขึ้นอีกในปี2023นะคะก็คือทางารัฐบาลจีนเขาก็สนับสนุนซีรีส์ที่มันเป็นแบบเ,เชิงพัฒนาสังคมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเสียที่ที่เกิดกับผู้ชมใน ประเทศไทยก็คือในแนวพอดเรื่องแบบนี้มักจะไม่มีไม่มีคล้ายไหนเอามาเอามาแบบทำสับไทยหรือว่าภาคไทยให้พวกเราได้ดูกันนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แนวตลาดที่ประเทศไทยชอบอ่ะนะคะแต่ถ้ามีโอกาสต้องดูนะคะเรื่องนี้ค่ะ bright future นะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดได้ติดตามเรื่องนี้อยู่บ้างบน YouTube มีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นสับ อังกฤษที่ดีอ่ะง่ายๆแต่เดี๋ยวต้องไปหาดูค่ะเดี๋ยวให้จบก่อนละกันนะคะเดี๋ยวรอช่วงที่มีวันหยุดหลายๆวันที่เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะหวานก็จะเก็บให้หมดเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้รวมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ